ไปดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะมีภาพที่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลายคนบอกตกใจเลยอยู่มีพระสงฆ์เดินอุ้มบาตรหอบสัมภาระข้าวของ ออกมาเดินกันอยู่บนถนนเรียงแถวมาแบบนี้อันนี้กลางดึกนะไม่ใช่เช้ามืดที่บิณฑบาตนะนะคะกลางดึกเลยนี่คือที่ฉะเชิงเทรานะคะก็เลยต้องไปถามเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าถูกเจ้าอาวาสเนี่ยขับให้ออกจากวัดกันด้วยเหตุผลไม่พอใจที่ถูกร้องเรียนพฤติกรรมของตัวเองเหตุการณ์ช่วง3ทุ่มค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านมาดูหน่อยอยู่ๆมีพระหลายรูปเลยหอบข้าวหอบของพรุงพรังแล้วก็มีเด็กวัดเดินมาด้วยบนถนนเส้น304มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนักข่าวไปเลยนะคะพบว่าใกล้ๆหน้าตลาดเขาหินซ้อนมีพระเนรและเด็กวัดเดินตามกันมาเป็นแถวเลยนะคะนี่ดูสิข้าวของเต็มไม้เต็มมือเลยเลยสอบถามจากพระนพดลสุชาโตท่านบอกว่ายังไม่รู้จุดหมายว่าจะไปที่ไหนเลยอยู่ๆเจ้าอาวาสจากสำนักสงฆ์แสงธรรมคีรีนำตำรวจมาบีบบังคับให้ออกจากวัดเพราะพระนพดลไปร้องเรียนกับเจ้าคณะอำเภอว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่ร้องเรียนไปแล้วกลับไม่ได้รับความเป็นธรรมคือท่านเนี่ยให้ข้อมูลในทำนองว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยเขาอุ้มกันเขาช่วยกันเลยจำต้องยอมออกมาเพราะห่วงความปลอดภัยเนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอิทธิพลอู๋นี่เรากำลังพูดถึงพระอยู่นะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งพระวายุสันติธรรมโมรูปนี้ท่านเป็นพระหนุ่มหน่อยท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปี65เนี่ยเจ้าอาวาสได้รับเงินกฐินมาประมาณ 300,000 บาทแล้วก็หายออกจากวัดไป 7-8 เดือนจากนั้นกลางเดือนที่แล้วกรกฎาคม66เนี่ยเจ้าอาวาสรูปนี้กลับมาที่วัดค่ะพระลูกวัดเนี่ยไม่มีใครยอมรับเจ้าอาวาสเลยนำเรื่องไปร้องเรียนกับเจ้าคณะตำบลในช่วงบ่ายตกเย็นกลับมามีหนังสือจากเจ้าคณะจังหวัดเซ็นรับรองให้ทำการย้ายพระและเนนทุกรูปออกจากสำนักสงฆ์เลยไปร้องเขาแต่เราถูกย้ายครับเจ้าอาวาสมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแจ้งพระสงฆ์สามเณรทั้งหมดเลยนะคะให้ออกจากสำนักสงฆ์พระเนนยังขอเวลาเจ้าอาวาสเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเข้าพรรษาถูกไหมเข้าพรรษาจริงต้องอยู่ที่วัดใช่ฮะแต่เจ้าอาวาสเนี่ยให้เวลาบอกถึงแค่วันที่10สิงหาคมก็คือวันนี้ก่อนเที่ยงไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีข้อหาบุกรุกตำรวจที่มากับเจ้าอาวาสก็ไม่ถามอะไรเลยจะให้พระเนนออกจากวัดอย่างเดียวทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าแค่ไปร้องเรียนเนี่ยถึงกลับโดนไล่ออกจากวัดเลยหรืออ่ะฟังเสียงค่ะคือไปร้องเรียนเจ้าอาวาสพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมท่านออกจากวัดไปประมาณ 8-7-8 เดือนคุณโยมแล้วอยู่ๆแล้วท่านกลับเข้ามาจะเป็นเจ้าอาวาสแล้วเราไปร้องเรียนตอนนี้ไปถึงร้องเรียนปุ๊บเจ้าคณะตำบลต่างๆก็ไม่ให้เราชี้แจงอะไรเลยคือทำเอกสารให้เราย้ายออกจากวัดอย่างเดียวคือไม่ได้พูดอะไรเลยคุณโยมคือเหมือนพระรูปนี้เคยมีประวัติด้วยคุณโยมเคยมีประวัติไม่ดีในวงการพระแล้วท่านเคยเป็นพระผู้ใหญ่มาด้วยแล้วตอนนี้เราแค่ร้องเรียนแทนที่จะตรวจถามเราว่าเราเรื่องเรามันเป็นยังไงแต่ท่านไม่ถามกันเลยนะคือท่านทำเอกสารให้เราย้ายวัดอย่างเดียวคุณโยมเนี่ยฮะคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วตำรวจที่มาเนี่ยจะไม่ตรวจสอบไม่อะไรหน่อยหรือนะฮะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่ามีพระ3รูปและสามเณร5รูปเด็กวัด1คนที่ออกมาจากสำนักสงฆ์นะครับขณะนี้ถามว่าแล้วในสำนักสงฆ์เหลือใครอ่ะค่ะเหลือเจ้าอาวาสกับเลขาเอ้า2รูปคือฉันจะอยู่กันแค่นี้เหรอค่ะฉันจะอยู่กัน2คนที่เหลือห้ามอยู่อย่างนี้เหรอเออมันยังไงกันนะฮะแล้วประเด็นก็คือว่าต่อให้ขับพระเดชออกจากวัดเนี่ยเรื่องที่ร้องเรียนไปเรื่องเงินกฐินปีที่แล้วอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นธรรมหรือไม่เดี๋ยวอันนี้ต้องรอพระชั้นผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักพุทธเนี่ยมาตรวจสอบให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะส่วนพระที่ออกมาเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเนนที่ออกมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะไปขอจำวัดในพื้นที่ต่างตำบลก่อนแล้วก็จะดำเนินการเรียกร้องขอความยุติธรรมกับพระชั้นผู้ใหญ่ต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันช่วงนี้เข้าพรรษายังไงต้องหาที่จำวัดให้ได้ก่อนตอนนี้ใช่จะมาเดินเร่ร่อนแบบนี้เป็นภาพที่ไม่งามแล้วก็น่าเห็นใจด้วยนะคะแต่ยังไงก็ต้องฟังความจากทุกฝ่ายด้วยนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี